สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้ไอ้กับอันเดรสอยู่ตรงกันนะคะก็จะมาทานข้าวเช้าค่ะตัวนี้เป็นไข่เจียวของอันเดรสค่ะแล้วก็ของขอไงอ้ไอ้มีมีอไะขไร่ต้มแต่ไข่ต้มยังไม่สุกเลยเหลือไข่อยู่2 ฟองนะคะก็ต้มก็ไปจะกินขนมปังปิ้งกับแยมแล้วก็เนยค่ะเพราะว่าชีสอยู่ในช่องแข็งนะคะแล้วก็มีนมแก้วนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาในความมืดไอ้กำลังต้มไข่อยู่อันเดอร์วอชิกูดาริงไอ้นี่ขนมฟันตาสติกก็ฟันตาสติกก็ incredible คุณว่าแซ่บหลายค่ะไข่เจียวไอ้นี่เนี่ยขนมที่เหลือมาจากที่ทำงานก็เลยเอามาใส่นำไอ้เบิ่งไข่ต้มมาอยู่นี่ตอนนี้ก็ก็รักษาแล้วมีข้อกูฝนหยบเป็นแอสปิงวอแอมินเนี่ยเอ็กครบละค่ะ just give you a little bit of littleers ไออยากกินไข่ต้มยางมะตูมเดี๋ยวไอมานะคะดูอันเดอร์ชิมไข่เจียวไปก่อนมาแล้วมาแล้วไอไปหาแว่นตา it's not fair ดิฮะกว่าไอจะมาถึงอันนี้บอกว่าน่าอิ่มแล้วเนี่ยแต่ for food as well เพราะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะไปเดินออกไปซื้อกับข้าวที่เนตูค่ะเนตูนี่มันก็จะเป็นจะไปกดที่เนตูเดี๋ยวทูเนตูเดรกเกะวะเอลาบินดูฮอลสตูมีการกดหันละมันแหละไม่ไอบอกแกว่าไปเนตูมันก็จะใกล้ๆบ้านแล้วเราก็แบบเราไม่ต้องซื้อของเยอะอ่ะเป็นรถมันแหละเยอะยังทีตู้หอยยังทีสกอร์แมนเองสกอร์เอาสักเฉยๆละตอนนี้อันเดอร์หัดดื่มกาแฟใส่ครีมว่าเขากำลังเพิ่มน้ำหนักคูมิเกฮอลฮอดูกดดิฟเนี่ยแอนเชลโลเขาบอกว่าตอนนี้เขาแบบกินอาหารที่แบบว่าพยายามเพิ่มไขมันนะคะแต่ไม่ได้เพิ่มแป้งเขาก็กินพวกครีมว่าฮอดูเฟอร์ทูดูอะเดเดเฮิร์กแกมMycket fett. Ja, det är grädde och smör, crème fraîche. Ja, crème fraîche. Fett från kött också, till exempel. Ja. Tony, ของในบ้านเมื่อเช้าเหลือไข่อยู่4 ฟองเมื่อเช้าก็อันเดอร์เจียวไป2ไอ้ก็ต้มไป2สลัดก็ไปกินกับขนมจีนไปเมื่อคืนวันนี้จะมืดๆหน่อยนะคะมืด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 มาเลยมืด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 สวยสวย beautiful but we not say beautiful we say สวยสวย and like when we say good we say in the oh it was good it was good we say good good อร่อยอร่อย yes there dubbel dubbel vad är det som är mörkt då มืด det betyder det är mörkt ค่ะอ๋อ jag menar jag tända inte lampan inte bit inte taklampan Jag tror du får prata med dina fans själv nu för jag måste rucka. Jag ska ta och meditera innan ni går ut. Oj, darling, nu är det nästa klockan 10. Ja. Du ska sitta med dig själv en timme och så går vi dit och så kommer vi väldigt sen på lunch. Men nu äter vi frukost så sent också. Pinong กําลังต่อรองเรื่องเวลาเพิ่นบอกว่า
ก่อนที่จะไปซื้อกระเป๋าไปแล้วพี่น้องไปแล้ว4นาทีเรากินอิ่มแล้วจ้ะไอ้ยังบ่ทันได้เริ่มอุ๊ยตายแล้วเพิ่นสิขอนั่งสมาธิชั่วโมงนึงก่อนที่สิไปซื้อกับข้าวเพิ่นว่าไอ้ก็เลยว่าป๊าดตอนนี้ใกล้สิ10โมงนั่งสมาธิชั่วโมงนึงกะแล้วจักสิได้กินข้าวเที่ยงจักโมงบัดนี้เนาะหรือว่าไอ้สิลักออกไปผู้เดียวฝนกำลังตกจากข้างนอกเดี๋ยวขนาดนาฬิกามันไอ้ไปเบิ่งไข่ต้มก็ได้มาใหม่ได้มาแล้วจ้าไข่ต้มมืดขนาดน้องบันนี้เนาะพี่น้องเห็นไอ้อยู่บ่มืดมาก มืดมากเดี๋ยวสิมีคนเข้ามาแซวมื้อนี้คือมามืดแท้ว่าซะแล้วเมื่อเช้าไอ้ตื่นมา7โมงมืดไปเมื่อจะ7โมงไอ้ก็ออกมาตั้งกาแฟไว้พยายามเบาเสียงว่าเดิร์สรับอยู่เพื่อนยังรับอยู่ออกมาข้างนอกเห็นตรงข้ามบ้านนะฮะบ้านปีเตอร์ไฟในครัวก็เปิดแล้วแล้วเพื่อนตกแต่งไฟงามงามเหือนเพื่อนปีเตอร์กับเมียเพื่อนไปซื้อของอยู่อีเกียวันซุปบ่ปีเตอร์เพื่อนเราเห็นไอ้ยืนอยู่ตรงทางเข้าพอดีค่ะพอดีเป็นช่วงเวลาที่ไอ้ไปยืนให้ข้อมูลลูกค้าอยู่เพื่อนย่างลงมาเพื่อนก็เลยโบกมือให้ไอ้สิไอ้ก็โบกมือให้วันนี้เพื่อนคือสิไปสกิดบอกเมียว่าไอ้กี้ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะเมียก็พยายามหันมาแบบนี้คนหลายเนาะมันซุปไอ้ก็พยายามยืดคอไปเบิ่งว่าข้าเจ้าย่างไปใส่แล้วเราก็เลยโบกมือมาให้นะคะเมียเราไอ้ก็เลยโบกมือให้เนาะเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเวลาเห็นกันอยู่ในที่ทำงานกับทักทายปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเมียเพื่อนเนี่ยโบแม่นคนสวีเดนเนาะเพื่อนว่าภาษาเยอรมันนะคะภาษาไก่เอิ้นภาษาดอยช์ยังบ่เคยคุยกับเราเป็นการส่วนตัวเลยจ้ะไอ้ไม่ถึงว่าคนที่เป็นเมียของปีเตอร์น่ะมีแต่แบบว่าแฮนซะก็คือย่างผ่านกับสวัสดีนะแต่ว่าบ่เคยเข้าไปคุยเป็นกิจลักษณะว่าเธอเป็นจังใดเธอมาแต่ใส่แบบนี้น่ะไอ้คือสิกินหลายอย่างตำกันแท้ เบิ่งเสียงไอ้ว่าวหลายไอ้นั่นว่าวหลายอยู่ที่ทำงานไอ้ยอมรับไอ้เป็นคนพูดเยอะจ้ะอยู่ที่ทำงานก็ว่าวหลายมาฮอดเทือนก็ยังมาว่าวให้พี่น้องฟังอีกเนาะไอ้สิกินไข่ต้มมีหลายคนอยู่เพิ่นว่าแต่ก่อนไอ้เคยให้เบิ่งอยู่เนาะว่าคนสวีเดนเนี่ยเพิ่นสิเอาต้มไข่แล้วเพิ่นสิเอาใส่ถ้วยนะเพิ่นสิเอาใส่ถ้วยแบบนี้ค่ะถ้วยก็สิมีหม่องจับอันนี้ก็สิเป็นถ้วยที่ค่อนข้างโบราณนิดนึงเนาะค่ะเนาะอันเดอร์เพิ่นเก็บไว้ตั้งแต่เพิ่นเป็นหนุ่มนะคะมันก็สิมีรอยแตกกับบ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าเป็นของถือว่าเป็นของขลังเนาะของขลังเพิ่นก็สิเฮ็ดจังซี่นะคะแกะไข่ในนี้เพราะว่าบ่ให้ฮ้อนเขาสิกินไข่ต้มที่แบบฮ้อนๆอุ่นๆนะจะอุ่นๆบ่แม่นฮ้อนเพราะฉะนั้นไข่มันก็สิมีความฮ้อนอยู่เขาก็เลยใช่อันไอเอิ้นคบอ่ะภาษาสวีเดนเอิ้นคบนะคะก็คือเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยเหมือนเรามีถ้วยกาแฟแบบนี้เนาะถ้วยไอติมถ้วยกาแฟอันนี้ก็เป็นถ้วยไข่แต่ว่าคำว่าถ้วยในภาษาสวีเดนคือคบ KOPP คบ
นี่ได้แล้ววันนี้เฮากับซิซีมค่ะไอ้ว่าอยากกินไข่ต้มยางหมักตุ๋มเนี่ยจ้ะยังร้อนอยู่เลยเป็นยางมะตูมจริงๆอ่ะให้ดูใกล้พี่น้องไม่เห็นเนาะเพราะว่ามันมืดไอ้นี่ก็เหลือเกินทำไมจะทำคลิปวิดีโอมืดๆอย่างนี้ล่ะเนี่ยจ้ะเว็บเป็นยางมะตูมยางมะตูมอร่อยไม่ได้กินไข่ต้มยางมะตูมนานมากเพราะว่าปกติจะเป็นอันเดอร์สที่เป็นคนต้มไข่แกจะกินสุกจริงๆต้องต้มให้แก8นาทีต้องเดือด8นาทีขึ้นไปถึงจะกินแต่ตอนนี้ไอ้ตั้งเวลา5นาทีสั่งน้ำมูกเพิ่นสินั่งสมาธิไอ้รักไปสบอรักไปผู้เดียวไอ้ย่ามันซ่ากินข้าวเที่ยงนะไอ้ว่ากินข้าวเที่ยงนี่สิได้กินประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายสองก็บอกเป็นยังแต่ว่าถ้าออกไปซื้อไปจ่ายตลาดสายคนเฮ็ดก็คือไอ้เนาะมันสิเมื่อยนะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินลาบพี่น้องเอ๋ยเพิ่นอยากกินลาบไอ้มีหมูอยู่ในตู้แช่แข็งมีหมูบดนะจ๊ะครึ่งกิโลแต่ว่าไอ้บ่อยากกินลาบหมูไอ้อยากกินถ้ากินลาบหมูเนี่ยไอ้จะใส่หนังแล้วก็ใส่ตับใส่เครื่องในแบบนี้ไอ้บ่ได้ไปตลาดสดอยู่ในเมืองโกเทนเบิร์กเนาะคันเฮาไปซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวนี้ก็ไอ้ก็ว่ามันบ่มีหนังบ่มีหยังเสียบ่มีตับพร้อมไก่คืออิ่มเอสกียอคานินตะแอตตะเบิร์ดย่อยแมทย่อยแอตติเต็นโอยฮอโซเอ็นเอ็ดกรอสมีเยอะลึกแน่นแล้วดูวิทยันป้าเมย์อันเดอร์สบอกว่าช่วยไม่ได้นะเพราะอันเดอร์สแปรงฟันแล้วล่ายต้องกินใช่ไหมถ้าไม่กินนี้ขนมปังมันปิ้งแล้วไงกินก็ได้ย่ามาเศร้ามันบ่อยากกินหลายเด้จ้ะแต่ก็บ่เป็นอย่างหรอกมื้อนี้มันหยุดเนาะพี่น้องเนาะอันเดอร์สย่ามกับไอ้คุมือตื่นมาเราก็คือสิแม่นนับมื้อเช้าตื่นมาเพิ่นตื่นพอเพิ่นตื่นแล้วนะพากันเฮ็ดงานบ้านจากตอนนี้ไอ้ซักผ้าเพิ่นก็เปลี่ยนผ้าปูที่นอนเพราะว่าเป็นหน้าที่เพิ่นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทําความสะอาดที่นอนนะคือเพิ่นไอ้ก็เลยซักผ้านะครับเพิ่นก็เลยบ่เข้ามากอดไอ้นะเพราะว่ามันตื่นบ่พร้อมกันไงบัดนี้เพิ่นแล้วว่าอีก14วันนะดาริ้งเพิ่นว่าไอ้ละโอ๊ยหัวใจไอ้เต้นตุบๆๆๆไอ้ตื่นเต้นเด้ค่ะสิเมื่อบ้านเพราะว่าไอ้คิดฮอดไอ้น้องมี3ชีวิตที่ไอ้ไม่เคยเจอหน้าเลยเพราะว่าเป็น3ชีวิตที่เกิดใหม่ในครอบครัวในตระกูลของเราในครอบครัวเราอะเถาะซึ่งไอ้บ่เคยเห็นตัวจริงไอ้เคยเห็นแต่หลานๆน่ะในวิดีโออันก็แห้งอันคนเฮามันบ่เคยเจอตัวจริงแต่ว่าด้วยความที่เป็นสายใยของครอบครัวเนาะมันจะมีความรักความคิดถึงความอยากเข้าไปกอดนะคะนั่นแหละค่ะหลาน3คนที่เกิดในช่วงระยะเวลาที่ไอ้น่ะบ่ได้เมืองไทยมันเป็นอีหยังที่อยากทำความรู้จักกับเขาแต่อย่างนั้นลูกชายหลานสาวลูกชายของหลานสาวนะคะน้องอีธานเพิ่นยังบ่ฮอด3เดือนอันอีธานนี่ก็คือถ้าผู้ใดติดตามมาก็สิฮู้ว่าอีธานนี่เพิ่นป่วยตั้งแต่เพิ่นแรกคลอดนะคะนะ
เพิ่นเป็นปอดอักเสบเป็นบ่ค่ะตอนเพิ่นแรกคลอดเนี่ยเพิ่นก็อยู่โรงพยาบาลเป่าโล3อาทิตย์แล้วก็หลังจากนั้นนั้นเขาก็ย้ายไปโรงพยาบาลปทุมไปอยู่โรงพยาบาลปทุมได้3คืนถ้าไอ้จําบ่ผิดนะ3คืนปรากฏว่าอาการดีขึ้นเลยเพิ่นบ่อยากเพิ่นบ่อยากอยู่โรงพยาบาลปทุมบ่หรือจังได๋บ่เขาก็เลยคุณหมอก็เลยให้เมื่อบ้านก็กลับแต่ตอนนี้อันเพื่อนก็ไปอยู่อันบ้านของยายไอ่ต้องเอิ้นเป็นยายเนาะเพราะไอ่ก็เป็นน้องสาวของคุณยายเพื่อนน่ะนะน้องสาวคุณยายเพื่อนไปอยู่โคราชแต่เดี๋ยวนี้ไปพักฟื้นที่โคราชอันเพราะว่าตาทวดยายทวดก็อยู่หันเนาะก็ได้เห็นโทรคุยกับหลานเป็นพักๆนะคะเวลาเพื่อนได้ยินเสียงไอ่กับเสียงอันเดอร์เพื่อนก็สิแบบว่าอันเพื่อนรู้เรื่องแล้วค่ะว่าเพื่อนได้ยินเสียงเพื่อนสิเบิ่งแม่เพิ่นก็บอกว่าอันยายไอ้ยายไอ้แต่ว่าเพิ่นก็บ่เข้าใจดอกว่าอีหยังนะก็คือได้ยินเสียงแล้วก็พยายามจ้องไอ้น่ะทางโทรศัพท์น่ะนะอันอันเดอร์สเปาภาษาอังกฤษนําอันแม่เพิ่นว่าถ้าพูดภาษาอังกฤษนะเขาจะฟังนะนะไอ้ว่างั้นนั่นแหละอันเดอร์สก็เลยว่าเพิ่นก็เพิ่นก็เป็นแบบว่าเฮ็ดปากมู้ๆมิๆอันออแอไปนํานะคะเพิ่นอยากเว้าเลยยังบ่ครบ3เดือนเลยเป็นหมาน้อยแล้วค่ะน้ําหนักก็สิเป็น6กกแล้วค่ะตอนนี้หลานไอ้น่ะตอนเพื่อนป่วยนะเนาะโอ้เศร้าใจหลายเพราะว่าย่านเพื่อนนั่นย่านเพื่อนบ่ไหวเพราะว่าเพื่อนเป็นเด็กแดงๆที่คลอดมาได้มือเดียวก็ต้องเข้าไปอยู่ในห้องตู้อบแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนน่ะนะหละเดี๋ยวนี้เพื่อนแข็งแรงค่ะเพื่อนแข็งแรงเพื่อนนั่นเป็นตะซั่งคือหมาน้อยหั่นน่ะก็ยังบ่ทันได้กินมาเว้าเรื่องหลานให้ฟังอีหล่ะพี่น้องจ๋าหั่นล่ะเบ้อไอ้ก็มาทักทายยังมาเศร้าจ๋าเล็กๆน้อยๆเนาะก็ไอ้บ่ไอ้สิบ่อยากสัญญากับผู้ใดเนาะค่ะเนาะอันพี่ๆน้องๆที่เป็นหมู่กันใน Facebook ว่าเฮาสิเจอกันมือใดเพราะว่าความรู้สึกไอ้นะคือไอ้น่ะอยากเจอถ้าไอ้กับอันเดอร์สเมื่อกันเมื่อบ้าน2คนนี่แน่นอนเลยไอ้สิจัดตารางเลยว่าเฮาสิพอกันมือใดแต่อันนี้ก็คือรอบนี้นะที่พวกไอ้ไปเนี่ยมันเป็นอีหยังที่แบบว่าเฉพาะกิจอีหลีเพราะว่าต้องการที่สิไปให้พ่อกันกับเอื้อยพี่สาวไอที่มาจากแคนาดาเพราะฉะนั้นนั่นมันสิเป็นการเดินทางเป็นทริปที่แบบว่าเพื่อครอบครัวอีหลีค่ะทริปนี้เพราะว่าเอื้อยของไอน่ะเพิ่นบ่ได้เมืองบ้านมาเป็น10ปีแล้วค่ะบ่ได้เมืองไทยมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องให้เวลากันหลายๆค่ะนะผู้บางคนอาจสิคิดว่าเป็นหยังสิมาหาหมู่บ่ได้บ่หาได้จ้ะแต่ว่ามันตอนนี้บ่สามารถจัดตารางอีหยังได้เลยเพราะว่าคล้ายๆกับว่าพี่สาวเราก็สิแบบว่ามีโปรแกรมไปเรื่อยๆแล้วเรากับไอ้กับพี่สาวนี่สนิทกันหลายอันเฮาอยากสิมีเวลาอยู่นํากันตลอดนะคะเว้ากันกินข้าวนํากันมุ้งๆมิ้มๆจังซี่น่ะนะแต่เพิ่นสิเมื่อก่อนไอ้อาทิตย์นึงหั่นล่ะค่ะเพิ่นก็สิไปตะลึ่มตึ้มๆอยู่บ้านอ้ายบ้านน้องพุ่นล่ะอยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลเนาะเพิ่นสิถ่าไอ้อยู่แถวกรุงเทพปริมณฑลหั่นล่ะฮัลโหลเบิร์ดพี่น้องกันไอ้จะอัปเดตไว้สำนีก่อนเนาะเว้าไปเว้ามากินข้าวเซากับยาวไปอีกล่ะค่ะย้อนเว้าหลายขอบคุณหลายๆเลยค่ะทุกๆกำลังใจทุกๆการรับชมเลยค่ะไปก่อนจ้าเดี๋ยวค่อยพ่อกันคลิปต่อไปนะคะเนาะสวัสดีค่ะ